หมดใจมาดามเดียประกาศลาออกจากคปช.รอทิ้งเก้าอี้ส.ส.เผยเหตุผลมาดามเดียประกาศลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทิ้งเก้าอี้ส.ส.ลั่นหมดใจเหตุสภาไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนการเมืองมีแต่ขัดแย้งวันที่16สิงหาคม2565นางสาววทัญญาบุญนาคส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเมื่อสภาที่ควรเป็นที่พึ่งให้ประชาชนกลับเล่นเกมการเมืองทำลายศรัทธาประชาชนไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนที่ฝากความหวังให้ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วผู้แทนปวงชนก็ไม่อาจหลีกหนีความรับผิดชอบเดียในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอพิจารณาตัวเองตัดสินใจลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่และการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนางสาววทัญญากล่าวต่อว่าจากวันแรกที่เดียก้าวเข้ามาร่วมทำงานกับพรรคพลังประชารัฐภายใต้อุดมการณ์ที่อยากเห็นประเทศไทยก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งที่ประเทศเรามีต้นทุนที่ดีเป็นแหล่งในการผลิตอาหารของโลกมีภาคการเงินที่เข้มแข็งเอกชนที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงแต่ทว่าในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาเรากลับติดหล่มปัญหาทางการเมืองจากความขัดแย้งภายในประเทศการพัฒนาประเทศจึงเป็นไปได้ช้าและยากเพราะเหตุจากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองของเราเองมาดามเดียประกาศลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทิ้งเก้าอี้ส.ส.ลั่นหมดใจเหตุสภาไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนมาดามเดียประกาศลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทิ้งเก้าอี้ส.ส.ลั่นหมดใจเหตุสภาไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนนางสาววทัญญากล่าวอีกว่าภายหลังจากที่กฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560ประกาศใช้ประเทศไทยกลับเข้าสู่บรรยากาศนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งแม้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560จะมีเนื้อหาบางส่วนที่กลายเป็นข้อถกเถียงสำหรับผู้คนในสังคมกระทั่งหลายคนออกมาวิจารณ์ถึงการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแต่อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศช่วงเวลานั้นก็คืออำนาจสูงสุดกำลังเริ่มต้นนับหนึ่งกลับคืนสู่มือของประชาชนอีกครั้งเสียงของประชาชนที่เคยแผ่วเบาลงไปในช่วงเวลาหนึ่งกำลังจะกลับมาดังขึ้นโดยเฉพาะในวันที่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจกากบาทเลือกส.ส.ที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนของตนเองแม้กติกาจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เบียยังคงศรัทธาและเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่สุดท้ายแล้วจะสามารถคัดกรองพร้อมทั้งสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ในที่สุดและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เดียตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐด้วยการลงสมัครเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในลำดับที่19เพื่อสร้างพรรคทางเลือกใหม่ให้ประชาชนออกจากวังวนของความขัดแย้งระหว่างพรรคใหญ่2ขั้วเดิมทว่านับตั้งแต่วันแรกของการเปิดประชุมรัฐสภาวันที่22พฤษภาคม2562จนกระทั่งวันนี้วันที่16สิงหาคม2565ครบรอบการทำงานของสภา3ปีเต็มเข้าสู่ปีสุดท้ายตามวาระของรัฐบาลตลอดช่วงระยะกว่า3ปีที่ผ่านมาภายใต้บริบทการเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ทางความคิดหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองทั้งบนถนนและในรัฐสภาที่สุดท้ายแล้วทุกฝ่ายก็ต่างใช้เวทีรัฐสภาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ของตนดังที่เกิดการนำเสนอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าสู่กระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติการอภิปรายวิพากษ์การทำงานของรัฐบาลทั้งในยามสถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์ปกติผ่านการทำงานของส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ว่าจะเกิดข้อพิพาทถกเถียงอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ดำรงเห็นได้ชัดเจนคือ
การใช้เวทีรัฐสภาเป็นเครื่องมือและที่พึ่งให้แก่ประชาชนสิ่งที่น่าเศร้าใจก็คือเหตุการณ์การประชุมร่วมของรัฐสภาเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ที่ปรากฏให้เห็นชัดว่าการทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนของส.ส.ที่ถือเป็นหลักพึงกระทำพื้นฐานในฐานะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไม่สามารถสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้เหมือนเดิมทั้งนี้เบียร์เคารพในสิทธิการตัดสินใจของส.ส.ทุกท่านไม่ว่าจะหาร100หรือ500การเห็นต่างย่อมเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในครรลองระบอบประชาธิปไตยและนั่นก็นับเป็นข้อดีของระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้นำเสนอความคิดเพื่อร่วมกันหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศแต่ไม่ว่าจะมีความเห็นอย่างไรเดียยังคงยึดมั่นในหลักการทำหน้าที่บนความถูกต้องโดยการใช้สภาเป็นทางออกเพื่อให้ได้ข้อยุติของปัญหาตลอดการปฏิบัติงาน 1,168 วันในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้หลายครั้งการทำหน้าที่ส.ส.ของเบียร์จะมีความเห็นทั้งที่ไปในแนวทางเห็นด้วยและเห็นต่างจากพรรคพลังประชารัฐตามที่ปรากฏเป็นข่าวและไม่เป็นข่าวแต่เดียเองก็ยึดมั่นในการทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนผ่านกลไกรัฐสภาด้วยการใช้เอกสิทธิ์การลงคะแนนเสียงรวมถึงการอภิปรายเพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นไปยังรัฐบาลผ่านการทำงานในระบบรัฐสภามาโดยตลอดจนทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานต่างๆมากมายซึ่งตัวเดียขอน้อมรับทุกความเห็นเพื่อนำไปใช้แก้ไขปรับปรุงการทำงานของตนเองต่อไปในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวานนี้ที่ทำให้ประชาชนเกิดข้อกังขาว่ารัฐสภายังคงเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้อยู่หรือไม่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่อาจปฏิเสธถึงข้อกังขาศรัทธาประชาชนที่มีต่อรัฐสภาไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นฝ่ายไหนหรือสังกัดพรรคใดเมื่อสภาไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนที่ฝากความหวังให้ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วผู้แทนประชาชนก็ไม่อาจหลีกหนีความรับผิดชอบสุดท้ายนี้เบียร์ตัดสินใจขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมทั้งขอขอบพระคุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารพรรคที่เปิดโอกาสการทำงานและให้ความเมตตามาโดยตลอดรวมถึงเพื่อนสมาชิกส.ส.พรรคพลังประชารัฐและในสภาทุกคนหมอพยาบาลเมาส์สนุกปากหลังเวียวิกกี้ประกาศท้องเหน็บแรงคลอดก่อนกำหนดหลังจากที่พระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เข้าพิธีแต่งงานกับภรรยาสาววิกกี้พิมลยาเวชปรวัฒน์ไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและต่อมาล่าสุดเมื่อวันที่12สิงหาคม65วันแม่แห่งชาติทั้งคู่ได้แจ้งข่าวดีว่ากำลังมีทายาทมาเติมเต็มครอบครัวแล้วและเรื่องราวนี้กลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีหลังจากที่เพจดังอย่าง Infectious ง่ายนิดเดียวของคุณหมอคนดังในโซเชียลโพสต์ข้อความว่าเวียวิกกี้ประกาศข่าวดีมีลูกแล้วครับรับทราบยินดีด้วยนะอีกทั้งยังคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์อีกว่าอือโอเคครับยินดีด้วยนะจากนั้นก็มีทั้งหมอทั้งพยาบาลเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกมากมายระบุว่าหมอสูติยินดีด้วยครับหมอเด็กก็ยินดีด้วยครับลูกรอดแม่เกิดปลอดภัยกินนมแม่ด้วยนะและยังมีคอมเมนต์บอกว่ากังวลพรีเทอมเลเบอร์แอนด์เดลิเวอรี่มากเลยค่ะพร้อมอีโมจิหน้ายิ้มซึ่งประโยคดังกล่าวเป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่พูดถึงการคลอดก่อนกำหนดซึ่งการพูดคุยดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตบางส่วนเพราะมองว่าเป็นถึงบุคลากรทางการแพทย์กลับมาเหน็บแหนมคนไข้ได้อย่างไรโดยส่วนใหญ่ต่างบอกว่าถึงแม้ความคิดเห็นของคุณหมอพยาบาล
เป็นความเห็นส่วนบุคคลแต่เมื่อแสดงความเห็นในฐานะบุคลากรทางการแพทย์แบบนี้ก็ควรมีความเป็นมืออาชีพมองให้เห็นถึงความเหมาะสมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพทั้งนี้ภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคุณหมอเจ้าของเพจได้ลบโพสต์ออกไปแล้วเรียบร้อยแต่ยังคงมีชาวเน็ตแคปเจอร์เอาไว้ได้ทันขอบคุณข้อมูลจาก Red Scale LXX